Kilowatt KU Busกรรมการครับเชิญค่ะครับสำหรับวงสุดท้ายนี้นะครับ
ก็การนำเสนอที่ดีเล่นสนุกแต่ว่ามือกีตาร์นะฮะต้องปรับปรุงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการปรับนะฮะคุณใช้ปิกอัพที่แหลมนะฮะแล้วมันก็แสบแก้วหูนะฮะในส่วนของตอนที่คุณตีคอร์ดนะฮะค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะเขาเรียกกระด้างนะครับแล้วก็สายกีตาร์ผมเข้าใจว่ามันไม่เท่ากันลองเช็คดูนะฮะสายกีตาร์นะสายกีตาร์ของตัวคุณเองนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวคุณเข้าไปหลังเวทีคุณเช็คดูเลยมันเพี้ยนครับนะฮะทีนี้มือกลองตีดีแต่ว่าตีระเบิดซัดอย่างเดียวเลยไม่ยอมแพ้ใครนะฮะปล่อยคนอื่นเขาบ้างนะฮะนะครับนักร้องดีใช้ได้ก็คือจะถูกเสียงดนตรีกลบดีที่มือเบสคุมได้ดีนะครับครับก็ขอให้ซ้อมในเรื่องของความบาลานซ์นะครับแนวฟิวชั่นฟังพวกนี้มันก็ต้องแบบซ้อมเยอะๆแล้วก็ต้องมีหนักเบาแล้วก็ตะกี้มีบางท่อนที่ใช้ได้แต่ว่ามันรวมๆแล้วมันต้องมากกว่านี้นะครับงั้นซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์วินัยพันธุลักษณ์จะให้คอมเมนต์อีกนิดหนึ่งครับรวมๆแล้วดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุวิทย์ครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นอย่างที่อาจารย์สุวิทย์ว่าคือนะครับเรื่องของบาลานซิ่งนี่สำคัญที่สุดเรื่องของการจะเล่นดนตรีบนเวทีนี่ต้องมีหนักเบามีไดนามิกนะครับผมฟังอยู่บนเวทีนี่ก็ถือว่าเด็กที่ข้ามรุ่นขึ้นมาเล่นเพลงประเภทนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเองอย่างที่บอกหลายๆลงแล้วว่าหลายวงแล้วว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับแต่พวกเราจะนั่งฟังเราจะบอกให้แล้วไปปรับปรุงนะครับฟังอยู่บนเวทีในคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะดังมากคือมันแข่งกันมันไม่มีหนักเบาเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าดีแล้วเก่งด้วยนะครับก็เพียงไปปรับบาลานซ์แล้วก็ปรับวงจูนเสียงอะไรให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับนักร้องก็ถือว่าดีนะครับขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณท่านอาจารย์วินัยพันธุรักษ์นะครับBangkok Music Award